สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ประเด็นเด่นรอบวันกับดิฉันณัฐพรอินคงค่ะผมรังสรรค์สว่างศรีครับค่ะวันนี้เรามาเปิดประเด็นกันที่เรื่องแรกนะคะเรื่องการเมืองค่ะวันนี้นะคะทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นะคะก็นำคณะรัฐมนตรีประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและตรวจราชการที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวกับข้าราชการและประชาชนที่เดินทางมาให้การต้อนรับนะคะที่ไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มบ้านหนองแม็กตำบลคึมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะในตอนหนึ่งนะคะว่าอย่ามองว่าการเดินทางมาในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องการเมืองแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่วันนี้มุ่งหวังดูปัญหาเพื่อแก้ไขให้เร็วขึ้นเพราะในวันหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาและนอกจากนี้นะคะทางนายกนะคะก็ยังกล่าวต่ออีกว่านะคะยิ่งใกล้เลือกตั้งยิ่งต้องลงพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจและเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อมีรัฐบาลใหม่จะเป็นรัฐบาลที่ไปได้ทุกที่ยิ่งมีคนเกลียดผมต้องวิ่งไปหาใครจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ทหารทุกคนรักชาวบ้านทุกที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีตอนนี้เราแบ่งฝ่ายกันไม่ได้เพราะทุกคนเป็นสีเดียวกันเดือนนี้ทุกคนเป็นสีเหลืองนอกจากนี้นะคะในวันนี้ทางด้านนายสุธนฟองงามอดีตสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยพร้อมอดีตสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งนะคะก็ได้เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะทั้งนี้นะคะทางด้านนายสุพลค่ะก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆนะคะถึงความชัดเจนทางการเมืองค่ะว่าทุกอย่างตอนนี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนเพราะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งยังไม่ชัดเจนค่ะที่มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในฐานะเจ้าของพื้นที่นะคะแล้วก็ได้รับเชิญจากทางจังหวัดเช่นเดียวกับอดีตส.ส.คนอื่นค่ะยืนยันนะคะว่าขนาดนี้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่นะคะส่วนอนาคตทางการเมืองจะตัดสินใจในเร็วๆนี้นะคะค่ะขณะที่ทางด้านนายวุฒิพงษ์นามบุตรอดีตส.ส.อุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็กล่าวว่าได้รับเชิญมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะจากทางจังหวัดค่ะในฐานะส.ส.เจ้าของพื้นที่นะคะแต่ว่ายืนยันนะคะว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไปในนามพรรคประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนค่ะมาต่ออีกหนึ่งประเด็นนะคะต้องบอกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างหนักค่ะข่าววิวาล่มที่จังหวัดราชบุรีนะคะหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอของงานแต่งค่ะของนางสาวจุฑาทิพย์นิ่มนวลอายุ25ปีนะคะหรือว่าน้องมะนาวค่ะซึ่งทางน้องมะนาวนะคะก็ใส่ชุดเจ้าสาวนะคะขึ้นเวทีเพียงลำพังนะคะโดยไร้เงาเจ้าบ่าวนะคะโดยทางน้องมะนาวก็ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานด้วยน้ำเสียงที่สะอื้นค่ะหลังจากที่คลิปแล้วก็ข้อความนะคะเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียลนะคะก็ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากค่ะต่างไม่พอใจการกระทำของเจ้าบ่าวนะคะที่หนีงานแต่งไปค่ะพร้อมกับแสดงความคิดเห็นต่อว่าอย่างรุนแรงผ่าน Instagram และ Facebook นะคะทางด้านนายภาคินจุนเจิมว่าที่เจ้าบ่าววัย19ปีค่ะก็ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่หนีงานแต่งนะคะว่าตนนะคะยังไม่พร้อมที่จะเข้าพิธีวิวานะคะเนื่องจากเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วก็รู้จักกับฝ่ายหญิงเมื่อประมาณ2เดือนก่อนผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็มีการนัดแนะเจอกันหลังจากนั้นค่ะก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะแล้วก็เริ่มถอยตัวออกห่างหรือว่าเลิกกันไปนะคะเนื่องจากทางฝ่ายชายนี่แหละค่ะมีแฟนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะทางฝ่ายหญิงค่ะหรือว่าน้องมะนาวนะคะก็ได้ติดต่อกลับมานะคะบอกว่าตนเองท้องซึ่งทางครอบครัวฝ่ายชายนะคะก็ได้ไปพูดคุยกับฝ่ายหญิงนะคะเพื่อที่จะสู่ขอฝ่ายหญิงแต่งงานค่ะโดยเรื่องสินสอดแล้วก็ทองมั่นนะคะทางฝ่ายหญิงจะจัดการกันเองนะคะเมื่อถึงวันแต่งนะคะฝ่ายหญิงนะคะก็บอกว่าให้ฝ่ายชายนี่แหละค่ะไปหาเงินมาส่วนหนึ่งแต่ว่าทางครอบครัวฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายชายก็ไม่มีนะคะเมื่อถึงงานแต่งวันนั้นนะคะจึงไม่ไปแต่งงานนะคะเพราะว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงค่ะซึ่งนายภาคินนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะโดนสังคมโจมตีอย่างหนักเลยค่ะแต่ว่าเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะก็คงกลับไปแต่งงานอีกด้วยไม่ได้ค่ะ
มาที่ข่าวต่อไปนะคะด้วยภัยสังคมหรือว่าภัยมืดนะคะในเมืองกรุงค่ะเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เคยทราบข่าวนะคะว่าแก๊งปาหินนะคะบริเวณต่างจังหวัดแต่ตอนนี้นะคะแก๊งปาหินนะคะเกิดขึ้นที่กลางสะพานพระปิ่นเกล้านะคะที่ฝั่งธนบุรีนี่เองค่ะเข้ามาสู่ใจกลางกรุงใช่ค่ะได้มีเจ้าของ Facebook นะคะชื่อสุภโชคไทยวงศ์วรกุลค่ะได้มีการโพสต์รูปภาพนะคะแล้วก็ข้อความค่ะระบุถึงเหตุการณ์ระทึกเฉียดตายบนถนนนะคะบริเวณกึ่งกลางสะพานปิ่นเกล้านะคะเนื่องจากมีวัตถุบางอย่างค่ะกระทบลงมาที่กระจกหน้ารถอย่างแรงนะคะจนทำให้กระจกเกิดรอยร้าวนะคะฟิล์มฉีกขาดค่ะเป็นรูซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งทางผู้เสียหายนี่แหละค่ะก็ได้เข้าแจ้งความที่สน.บางยี่ขันธ์ค่ะซึ่งระหว่างที่ไปแจ้งความนี่แหละค่ะให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่ามีผู้เสียหายอีก1รายนะคะก็เข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเหตุการณ์เดียวด้วยนะคะจากการสอบสวนนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็บอกว่าคนร้ายนะคะอยู่บริเวณริมทางเดินขอบด้านขวาค่ะได้ใช้ขวดแก้วสีใสนะคะปาเข้ามาที่รถค่ะจนทำให้กระจกแตกอย่างไรก็ตามนะคะในที่เกิดเหตุค่ะได้พบเศษแก้วนะคะโดยกองพิสูจน์หลักฐานก็ได้ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายนะคะที่ก่อเหตุและได้ประสานฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพื่อหาตัวคนร้ายนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าแม้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ก็ยังสงสัยนะคะว่าจุดที่เกิดเหตุดังกล่าวอยู่บนสะพานพระปิ่นเกล้านะคะซึ่งไม่คาดคิดนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยไม่บาดเจ็บก็เสียทรัพย์สินนะครับคือต้องไปซ่อมกระจกกันใหม่ค่ะมาปิดท้ายด้วยข่าวต่างประเทศกันค่ะครับก็วันนี้ก็เป็นเรื่องวิวาทะนะครับระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะครับทำการตอบโต้กันเรียกว่าฟาดฝีปากกันถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านนะครับก็คือทางฝ่ายที่จริงๆความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ก็เดิมทีก็ไม่ค่อยดีกันอยู่แล้วครับโดยนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามเมื่อปี2522นะครับก็มีเกิดระหองระแหงกันขึ้นมาเพราะว่าทางคณะเจ้าที่ทูตของสหรัฐเนี่ยจำนวน52คนครับถูกรัฐบาลคณะปฏิวัติอิสลามจับไว้เป็นตัวประกันที่กรุงเตหะรานนะครับนานถึง444วันนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็บาดหมางกันมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งความสัมพันธ์เริ่มมาดีขึ้นจากการที่ทำความตกลงแล้วก็แผนปฏิบัติการเสร็จร่วมครับเพื่อแก้ไขวิกฤตนิวเคลียร์ของอิหร่านครับก็มี6ชาติเข้าร่วมก็มีสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนแล้วก็เยอรมนีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะของสหรัฐเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำก็ประกาศถอนตัวจากแผนความตกลงนี้นะครับก็ทำให้เกิดความบาดหมางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มีการวิวาทะกันมาเรื่อยครับระหว่างสองชาตินี้โดยทางเริ่มจากที่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายไมค์ปองเปโอเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ไปพูดที่แคลิฟอร์เนียครับกับคล้ายๆกับเป็นชุมชนชาวอิหร่านชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านครับหรือชาวอิหร่านที่อพยพเข้ามาก็ระบุว่าถึงขั้นระบุว่าผู้นำอิหร่านเนี่ยไม่ผิดอะไรกับมาเฟียนะครับไม่ใช่ผู้ปกครองที่ดีนะครับมั่งคั่งแต่เฉพาะกลุ่มผู้นำแล้วก็มีการทุจริตในหมู่ผู้นำนะฮะแล้วก็ยังปลุกพูดในลักษณะปลุกระดมให้ชาวอิหร่านเหมือนจะลุกฮือด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลอิหร่านประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีก็ออกมาตอบโต้ครับโดยระบุว่าถ้าจะทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยก็ทางอิหร่านนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นมารดาแห่งสงครามเหมือนกันไม่กลัวง่ายง่ายก็ทางฝ่ายประธานเนี่ยทีมดีทำก็มาตอบโต้กลับนะครับว่าอย่ามาข่มขู่ชาวสหรัฐอีกนะฮะไม่งั้นจะถูกตอบโต้
อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตอนนี้เป็นแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์วิวาทานี้จะจบลงไปยังไงนะครับแล้วก็แต่ว่าในทางบรรดานักวิเคราะห์นี่ก็ระบุว่าเหตุที่วิวาทะมันปะทุขึ้นน่ะก็นอกมันน่าจะมีเรื่องการเมืองภายในของสหรัฐเองด้วยที่ต้องการเหมือนจะทางรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นพรรครีพับลิกันเนี่ยอาจจะถือโอกาสนี้หาเสียงนะก็คือสร้างลักษณะเป็นภาวะผู้นำให้กับทางฝ่ายที่เป็นพรรครัฐบาลก็คือพรรครีพับลิกันเพราะว่าเขาจะมีการเลือกตั้งในช่วงเรียกว่าเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงพฤศจิกายนปลายปีนี้ครับอันนี้เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือปรากฏการณ์คลื่นร้อนนะครับก็โถมกระหน่ำในพื้นที่เอเชียตะวันออกโดยประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็วันนี้อุณหภูมิเนี่ยก็สูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับก็คือ 41.1 องศาเซลเซียสนะครับทำลายสถิติเดิม 41.0 นะครับเมื่อปี2556นะครับโดยเมืองที่อุณหภูมิสูงที่สุดเนี่ยเป็นเมืองชื่อว่าเมืองคุมากายะครับในจังหวัดไซตามะนะแล้วก็อีกเมืองหนึ่งที่ร้อนรองลงมาก็คือเมืองโอเมะนะครับอยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียวครับก็อุณหภูมิถึง 40.8 องศาเซลเซียสก็ปรากฏการณ์ขึ้นร้อนเนี่ยก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย44รายเยอะมากจากที่อาทิตย์ที่แล้วจากที่ที่แล้วแค่เพียง10รายเท่านั้นเองแล้วก็แล้วมีผู้เข้าโรงพยาบาลอีกจำนวนนับพันคนอาการก็คือฮิสโตกหรือลมแดดนั่นเองจากอากาศขึ้นร้อนนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีอีกประเทศนึงครับที่เผชิญกับขึ้นร้อนก็คือเกาหลีใต้นะครับก็อุณหภูมิขึ้นไปถึง 35.7 องศาเซลเซียสครับก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว10รายด้วยกันแล้วก็ล้มป่วยอีกนับพันกันต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจากอาการฮิสโตรกค่ะก็หลังจากนี้ถ้าคนไทยนะคะจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้นะคะก็ต้องเช็คสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ญี่ปุ่นโดนทั้งน้ำท่วมโดนทั้งอากาศร้อนนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะปรับสภาพถ้าจะเดินทางไปเที่ยวก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันเสียก่อนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือประเด็นเด่นรอบวันประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ